ตรงนี้นี่เองเราจะทำอะไรครับพี่ชนเดี๋ยวจะมาเปิดหลังคาให้ดูว่ามันทำยังไงนะหลังคาตอนเป็นยังไงที่นี่เรามีหลังคาโดมเปิดโดมด้วยที่สองเราก็ต้องมาเช็คว่ามีกล้องตัวไหนที่ถ้าเปิดหลังคาแล้วมันอาจจะติดนะครับก็จำเป็นจะต้องหลบกันลงมาครับเดี๋ยวตอนเข็นหลังคามจะได้ไม่มาชนชนความเพราะกล้องก็สูงเลยแนวกำแพงนะครับก็ความสูงของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับให้ต่ำกว่าขอบกำแพงแล้วเวลาเข็นแล้วหลังคาจะได้พ้นทั้งหมดทีนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกหลังคาแบบว่าแมนนวลครับไม่ต้องดูแลรักษาเข้าใจง่ายแมนนวลรวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยแล้วก็ต้องออกแรงเข็นนะครับไม่ได้มีสวิตช์ติดเปิดใดทั้งสิ้นก็มือคนล้วนๆไปดันข้างหลังเป็นการจับฝั่งนี้สิ่งที่เราต้องทำคือดันคือการออกแรงดันเป็นโดมแบบนี้ครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมากกว่าหลังคาเป็นหน้าจั่วธรรมดาก็เขียนให้พ้นหัวนะครับต้องแข็งแรงฝนตกก็ต้องเข็นปิดทันทีใช่แต่ก็ยังดีกว่าที่เราอยู่กลางแจ้งแล้วไม่มีหลังคาก็จะง่ายกว่าเพราะว่าการที่เมาส์เนี่ยกว่าจะตั้งได้แต่ละตัวเนี่ยใช้เวลานานนั้นถ้าเห็นดาวเหนือก็โอเคถ้าไม่เห็นนี่เป็นคืนครับกว่าจะเรียบร้อยโอเคนี่คือขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มดูดาว